ไทยนะฮะที่วงเรากินไม่ได้คือมันรสชาติมันแปลกๆอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูว่าให้มันดูดิมันจะกินป่ะอ่ะลูกทำไมได้ลูกกินสิกินไอ้เหี้ยหมาไม่แดกไอ้สัตว์นอนด้วยเหี้ยไม่แดกเหี้ยผัดไทยหมาไม่แดกเหี้ยไอ้หมายังไม่แดกเลยคิดดูไอ้คนทำคิดดีๆนะมึงทำเหี้ยอะไรมาเนี่ยหมาไม่แดกเนี่ยไอ้สัตว์นอนข้างกองเฉยเลยนี่แหละเป็นที่มาของคำว่าหมาไม่แดกนี่ไอ้เหี้ยหมานอนหนุนกองแล้ว